การทำความดีเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวไกลจำเป็นต้องอาศัยพลังของทุกคนชื่อจี้จัดการอบรมอาสาสมัครชุมชนขึ้นเพื่อขัดเกลาจิตใจมนุษย์ให้บริสุทธิ์ชักชวนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมจิตอาสาชื่อจี้ดุจดังโพธิสัตว์กวนอิมพันเนตรพันกรรู้เห็นทุกยากของเพื่อนมนุษย์เร่งรุดช่วยเหลือไม่รีรอเหล่าผู้มีจิตอาสาได้เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้จริยธรรมชื่อจี้ทั้งการเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการลงมือทำด้วยความยินดีรับด้วยความปิตินำแนวคิดของท่านธรรมจารย์มาลงมือปฏิบัติทุ่มเทเสียสละเพื่อชุมชนของตนเองใช้เมตตาควบคู่ปัญญาสร้างพลังแห่งความรักอันยิ่งใหญ่นำความอบอุ่นไปมอบแด่เพื่อนมนุษย์อาสาสมัครที่ได้รับการอบรมเนี่ยก็มีความประทับใจในการอบรมในครั้งนั้นมากครั้งนั้นเราไปอบรมที่จังหวัดเชียงรายนะครับเราได้ไปเยี่ยมผู้ยากไร้เราได้ไปเห็นกิจกรรมของมูลนิธิฉือจี้ที่ภาคเหนือนะครับเราก็นำสิ่งเหล่านั้นมาเริ่มที่อำเภอโพธารามเรานะครับสิ่งที่เราเริ่มต้นคือเราอยากจะนำความรักไปให้กับผู้ยากไร้9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกได้จริงๆนะครับว่าสร้างความประทับใจสร้างความเชื่อมั่นนะครับว่าอาสาสมัครที่ไปทำงานเยี่ยมผู้ยากไร้กับเราเนี่ยเกิดความประทับใจแล้วก็อยากที่จะให้แนวทางที่ช่วยเหลือคนในแนวเนี้ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะฮะหลักธรรมฉือจี้คือฝึกฝนตนด้วยหลักซื่อสัตย์ซื่อตรงสัจจะสมถะดำเนินงานโดยยึดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาตนช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อผูกบุญสัมพันธ์และสร้างบุญเหล่ากรรมการและสัตบุรุษชื่อจี้ที่ผ่านการอบรมเดินทางไปรับรองวุฒิจากท่านธรรมจารย์เจิ้งเหียนณเมืองควาเหลียนก้าวเข้าสู่ประตูเพื่อเริ่มต้นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวชื่อจี้เริ่มตั้งแต่ไปฟังที่ราชบุรีมาพร้อมคุณหมอสมบูรณ์นะคะก็มาอบรมฉือจี้ครั้งแรกตอนแรกๆก็แคลงใจค่ะบอกตรงๆเหมือนกันอาจจะเป็นว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนอะไรองค์กรอะไรจะดีขนาดนี้คนอะไรจะมาแบบเลอเลิศขนาดนี้นะคะก็พยายามเข้ามาเรื่อยๆก็คิดว่าก็ยังมีคนกลุ่มนึงที่เป็นอย่างนี้จริงๆก็มีความศรัทธานะคะรวมกรรมการมาตั้งแต่ต้นปีนะครับก็รู้สึกว่าตัวเองวันนี้กับเมื่อคราวที่แล้วไม่เหมือนกันคือในเรื่องจิตใจในเรื่องความคิดแนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปมากพอสมควรนะครับตั้งแต่มาทำงานในที่นี้มาประมาณ2ปีเต็มเนี่ยสิ่งที่เราอยากทำตั้งใจทำเนี่ยมันโดยมากมันจะสำเร็จแล้วขยายก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คิดว่าสิ่งที่เราทำนี่เป็นสิ่งที่เป็นกระแสหลักหรือเป็นสิ่งที่ถูกต้องท่านธรรมจารย์กล่าวว่าร่างกายเป็นเพียงที่บรรจุธรรมซึ่งมีเพียงการรู้จักใช้สติปัญญาความสามารถและแรงกายของตนเท่านั้นจึงจะสร้างประโยชน์เพื่อสังคมได้ดังนั้นเมื่อจุดประกายกุศลจิตแห่งใจแล้วจึงขอให้ตั้งใจทุ่มเทเพื่อเสียสละเพราะผู้ที่มีเมตตาและรู้จักอุทิศเพื่อผู้อื่นจึงจะเป็นผู้มีชีวิตที่งดงามจริง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 